ดีค่ะคุณผู้ชมคะลุยกองข่าวมาแล้วนะคะวันนี้ใครว่างบ้างจะชวนไปต่อคิวร้านอร่อยร้านที่ว่ามานี้ก็คือร้านอร่อยคิวยาวค่ะมีถึง3ร้านที่เลือกกันนะคะเห็นมีคนรีวิวบอกว่าของม่านี่หวานจนน้ำตาลขึ้นตาเลยนะเนี่ยใส่ให้ลูกค้าเหมือนแบบไม่ห่วงของเลยนะห่วงก็แม่อร่อยเหนื่อยไหมเวลามีลูกค้าเยอะๆอะคะไม่เหนื่อยแค่ไม่ค่ะก็คือคนที่ได้รับบัตรจะได้การยืนยันว่าได้รับของแน่นอนปลาท่องโกที่เรารอคอยนี่คือซอสมันม่วงร้านแรกที่จะพาไปนะคุณผู้ชมเป็นร้านโกโก้อาม่าอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะร้านนี้คิวยาวเหยียดแต่ทุกคนที่มาต่อคิวอดทนรอเพราะว่าโกโก้อร่อยมากมากค่ะคอนเซ็ปต์ร้านนี้คือไปให้สุดแล้วหยุดที่โรงพยาบาลเพราะว่าต้องไปตรวจเบาหวานจ้ะโกโก้ร้านนี้เขาเด็ดตรงนี้แหละจ้ะเราก็เลยต้องรอต่อคิวสั่งโกโก้ไปค่ะแบบหวานน้อยกับหวานปกติม่าเห็นบอกว่าร้านม่าคือไม่ใช้น้ำร้อนอันนี้โกโก้ดิบดิบเลยไม่ใช้น้ำร้อนใช้น้ำข้นกับน้ำสดเห็นมีคนรีวิวบอกว่าของม่านี่หวานจนน้ำตาลขึ้นตาเลยนะไม่รู้จะลองกินดูหวานไหมถ้าไม่หวานมันก็จะขมโกโก้โอเคแล้วค่ะขนาดนี้รสชาติกำลังดีเลยมากค่ะไม่ได้หวานไปแล้วก็ไม่ได้ข้นโกโก้มากเกินไปแต่เขาเรียกว่ากำลังอยู่ในระดับพอดีเนี่ยใส่ให้ลูกค้าเหมือนแบบไม่ห่วงของเลยนะไม่ห่วงไม่ห่วงห่วงก็แม่อร่อยกำไรเยอะแม่อร่อยกำไรเยอะก็แม่อร่อยไปอีกลูกค้ามารอเยอะมากๆเดี๋ยวนี้ยิ่งดังแล้วยิ่งแบบว่าอุ้ยเหนื่อยเยอะขึ้นไหมมาค่ะไม่เหนื่อยหรอกเด็กช่วยหอมดมเนื้อหน่อยได้ไหมหอมไหมไม่หอมหรอกไม่หอมหรอกมาวันนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะก็เราเห็นเลยว่าคนมาเยอะมากยิ่งดึกก็ยิ่งเยอะนะคะมากันได้ที่เมืองปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการมันเป็นความเข้มข้นที่บรรยายได้ยากค่ะถ้าเป็นคอโกโก้เนี่ยคุณผู้ชมพูดได้คำเดียวว่ามันเข้าไปถึงอนูดีเอ็นเอของโกโก้แล้วมันซึมซาบเข้าไปในเมตาบอลิซึมของร่างกายเรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนกับว่าเราได้กินโกโก้จากต้นนะจ๊ะรู้สึกอย่างนั้นเลยอ่ะเราก็แบบนั้นเลยนะคะต่อคิวที่ร้านโกโก้ไปแล้วนะคะจะพามาต่อคิวกันต่อที่ร้านโตเกียวค่ะร้านนี้เจ้าของร้านคือน้องกิจเป็นหนูน้อยสู้ชีวิตนะคะกว่าจะได้ทานโตเกียวร้านเขาเนี่ยต้องต่อคิวนะคะเพราะว่าเขาทำสดใหม่ทุกชิ้นค่ะวันนี้กะว่าได้กินแน่ๆใช่ไหมแน่นอนอยากกินครับผมอยากกินครับรอนานจริงๆนานขนาดไหนประมาณ2ชั่วโมงก็ยังเคยรอนะเออดูแต่ละคนมารอคิวแล้วไม่ธรรมดานี่กิจนั่งทำอยู่เนี่ยมือเป็นระวิงเลยใช้ไปเยอะขนาดไหนเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยวัตถุดิบกิจบอกว่าผมก็นับไม่ทันเหมือนกันกิจว่าก่อนที่มีกระแสกับหลังจากที่แบบออกทีวีมีกระแสแล้วเนี่ยตอนไหนขายดีกว่ากันตอนนี้ขายดีกว่าเดิมไหมดีมากขายดีมากใครคนเตรียมวัตถุดิบให้กิจแม่แม่เตรียมกิจเคยลองนับป่ะครับลูกค้ามาต่อแถวนี้ประมาณกี่คน ไม่ได้นับเลยค่ะเพราะว่าตกก้มหน้าก้มตาเนี่ยทำอย่างเดียวคุณผู้ชมคิดดูดิเราสั่งอ่ะน้องกิจอ่ะเค็ม10อันแล้วหวานอีก4แล้วกิจไงนะคือมาถามว่า10อันเลยเหรอพี่10อันเลยเหรอพี่อย่างเงี้ย10อัน10อันกิจพี่อยากกินมากเลยเนี่ยพี่รอกิจมานานแล้วเนี่ยเหนื่อยไหมเวลามีลูกค้าเยอะๆอ่ะครับไม่เหนื่อยแค่ไม่ค่ะเมื่อยขาร้านน้องกิ่นมีไส้อะไรบ้างคะเนี่ยเวลาลูกค้าเขาแวะมาบางทีเห็นมาชะโงกถามบ้างบอกลูกค้าหน่อยไส้กรอกไส้ไข่ไส้หวานพริกเผาไก่ยองแล้วก็ไส้ปูอัดไก่ยองแล้วก็ไส้ไก่สับไก่สับเวลาทำแบบเนี่ยถ้าจะตกเวลาคนสั่งทีนึง6ชิ้นต่อเนี่ยใช้เวลาทำนานประมาณเท่าไหร่กิ่นเคยนับปะไม่เคยไม่รู้อีกน้องก็จะไม่ได้คาดคะเนเวลาอย่างเงี้ยลุงแล้วป่ะกิจบอกว่าใส่ไม่ถูกใจอ๋ออย่างนี้นี่เราเห็นแล้วว่าน้องกิจแบบว่ามีความตั้งใจในการทำนะคะแหวะหมูหนูไงกิจเวลาจะมาซื้อโตเกียวกิจเดินไปทางมาตรงไหนครับเดินทางมาตรงไหนมามาหาได้ที่ไหนอะโตเกียวอะไม่เป็นไรเอาทำให้พี่เลยไม่ต้องแกะออกก็ได้พี่เอาไส้หวานด้วยไม่ทานแล้วไม่ทานแล้วเอาไม่ทานแล้วคือการมาชวนกิจคุยทำให้กิจสมาธิเสียจริงๆคุณผู้ชมร้านอร่อยคิวยาวร้านสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคิวยาว
าวยาวจริงๆเพราะต้องไปต่อคิวตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางค่ะคุณผู้ชมร้านนี้เนี่ยเป็นกระแสในโลกออนไลน์อย่างมากเลยนะคะในช่วงสถานการณ์โควิด-19ลองไปดูร้านนี้กันค่ะป๋าท่องโก๋กันบินไทยเป็นคิวแรกด้วยใช่ค่ะที่มาตั้งแต่กี่โมงมาถึงนี่ตี38นาทีค่ะว่ากันว่าการต่อคิวนั้นต้องมาแต่ดึกแต่ดื่นได้กี่ชุดคะวันนี้วันนี้ไม่เกิน5ชุดต่อท่านครับก็คือคนที่ได้รับบัตรจะได้การยืนยันว่าได้รับของแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท้ายแถวแล้วถ้าพี่ตัดคิวแล้วเนี่ยลูกค้าจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอวันนี้ในแถวเนี่ยน่าจะมีสักประมาณเกือบพันชุดเกือบพันชุดครับไม่ต้องห่วงพี่ๆทั้งหลายได้แน่นอนได้แน่นอนครับได้แล้วขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณมากนะครับที่รอนานเลยเรียบร้อยเลยค่ะเรียบร้อยเลยค่ะทำพิธีรับมอบขอบคุณค่ะเราเข้าไปกินข้างในกันดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแคทเทอริงด้วยเป็นร้านเป็นกาแฟด้วยค่ะปาท่องโก๋ที่เราใช้เวลารอไปทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงเกือบครึ่งวันนี้มีปาท่องโก๋3ชิ้นนี่ปาท่องโก๋ที่เรารอคอยปาท่องโก๋ที่เรารอคอยนี่คือซอสมันม่วงดิบมันม่วงดีอ่ะดูดิมันม่วงจะหมดแล้วว่าเติมได้ไหมอ่ะแบบเนี้ยหนูจะขอเติมดิบมันม่วงกลับบ้านได้ไหมคะ อร่อยไหมครับรสชาติดีเลยค่ะทั้งหมดเนี้ยค่ะที่ปาท่องโก๋ยำชานี่คือเป็นพี่ๆทำส่วนงานไหนบ้างคะพี่มูจะเรียกได้ว่าเกือบทุกภาคส่วนนะครับส่วนหลักก็คือมาจากครัวการบินไทยนะครับที่ดูแลทางด้านอาหารขอบคุณจริงๆว่าบอกว่ามาเนี่ยเพื่อให้กำลังใจจริงๆท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้ชอบทานเพราะว่ามันเป็นของทอดแต่ท่านอยากให้กำลังใจมากกว่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณจริงๆครับชมรายการกองถ่ายทาง True for You ช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมจะรีวิวทุกที่เลยจ้า